นักเรียนขาง่ายๆเลยบทความนี้ที่เอามาออกเขาพูดเกี่ยวกับสถานการณ์โควะไรนะโควไรโลกโควิดนะนักเรียนช่วงโควิดเราได้รับปัญหาหรือไม่ได้รับได้รับเรามาจัดเรียงกันดีกว่าสรุปประเด็นเล็กน้อยปัญหาแรกเลยลลกอันดับที่หนึ่งนักเรียนคืออะไรอันดับแรกคืออะไรลลกความคุ้นเคยใช่ไหมโลกในการใช้เครื่องมือเนี่ย กี่เปอร์เซ็นต์นะปัญหาที่นําไปสู่ในช่วงโควิด88เอันดับที่หนึ่งอันนี้เป็นปัญหาอันดับที่หนึ่งปัญหาอันดับที่สองคืออะไรลูกตอบเลยการเรียนทางไกลถูกต้องไหมลกูกการเรียนหรือการทํางานทางไกลในสถานการณ์โควิดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากเป็นอันดับที่สองตั้ง76เปอร์เซ็นและอันดับที่สามคืออะไรลูกตอบครูชื่นใจคืออะไรคุณภาพจากอิน เทอร์เน็ตบางทีเขาอยู่ในสถานที่ห่างไกลอะเนาะการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสื่อสารอาจจะมันจะไม่เสถียรเนี่ยเป็นลําดับที่3หมดเนี่ยคือการวิจัยเนาะจากการสํารวจในช่วงโควิดเริ่มมาคําตอบเลยเนย่แค่นั้นเองข้อสอบถามว่านักเรียนจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรเริ่มตน้น 1. นึส่งเอกสารขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเบิกงบประมาณ ทางด้านอินเทอร์เน็ตหรือเครื่องมือดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการเรียนในการทํางานในสถานการณ์ปัจจุบัน 2. โพสต์ประเด็นปัญหาลงโซเชียลมีเดียเพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากผู้คนที่เผชิญกับปัญหาในสถานการณ์เดียวกันนําข้อคิดมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปฏิบัติ 3. พูดคุยโดยตรงตั้งกระทู้ในขับหาหรือจัดสัมมนาโดยเชิญผู้ที่ประสบปัญหาในส่วนต่างๆเช่นได้แก่เลยลูก นิสิตนักศึกษานักเรียนคนทำงานผู้ประกอบการและผู้บริหารจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาสนทนาหารทางออกรวมกัน